วันนี้นายอัครกิจวรโรจน์เจริญเดชหรือว่าเบนซ์เลสซิ่งพร้อมด้วยมารดาและทนายความได้นำเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการครอบครองรถหรูยี่ห้อลัมโบกินีและที่มาของทรัพย์สินอื่นๆเพื่อเข้าชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดโดยนายอัครกิจได้เปิดเผยภายหลังการเข้าพบเจ้าหน้าที่ว่าได้นำเอกสารหลักฐานของทรัพย์สินต่างๆมามอบให้เจ้าหน้าที่หลังยังไม่ได้นำมาให้ในการพบครั้งแรกซึ่งครั้งนี้มีความมั่นใจว่าเอกสารหลักฐานและคำชี้แจงของตนเองนั้นมีน้ำหนักและชัดเจนในหลายประเด็นและรู้สึกสบายใจมากขึ้นส่วนประเด็นที่นายณัฐพลนาคคำหรือว่าบอยให้การซัดทอดว่าได้โอนเงินจำนวน 300,000 บาทเข้าบัญชีเบนซ์ทุกเดือนนั้นตนเองไม่ทราบว่านายบอยให้การซัดทอดว่าตนเองมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเครือข่ายนายไซชนะและตนก็ได้ตอบคำถามชี้แจงประเด็นนี้ไปแล้วแต่ว่าไม่ขอเปิดเผยในรายละเอียดอย่างไรก็ตามหลังจากนี้หากมีเอกสารเกี่ยวกับธุรกรรมในส่วนต่างๆเพิ่มเติมก็จะนำมามอบให้พนักงานสอบสวนรวมถึงล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆกับตนเองหรือนัดสอบปากคำอีกครั้งแต่อย่างใดนอกจากนี้นายอัครกิจก็ยังเปิดเผยได้ว่าหากสัปดาห์หน้าทางปปส.ติดต่อมาก็พร้อมจะนำเอกสารมอบให้เพิ่มเติมแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่มีการประสานและติดต่อมาแต่อย่างใดด้านพันตำรวจเอกสมเกียรติวันสิริวิไลผู้ช่วยโฆษกกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าในส่วนของรายละเอียดทรัพย์สินทั้ง26รายการมีจำนวน150หน้านั้นยังมีหลายประเด็นที่เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเพราะยังขัดแย้งกันอยู่รวมทั้งจะต้องรอเอกสารหลักฐานธุรกรรมจากธนาคารและปปง.เพื่อมาตรวจสอบดูความเชื่อมโยงอีกครั้งด้วย